ันนี้ก็คือบทที่เป็นหัวข้อที่ยากจะรันให้ง่ายก็ได้รันให้ยากก็ได้เริ่มต้นจากการมีคำถามแค่2ข้อใช่ไหมครับคือเกิดอยากมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มักจะตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนรอบตัวอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อนู่นเพื่อนี่อยู่เพื่องานก็มีนะครับอยู่เพื่อทำความดีอยู่เพื่อทำหน้าที่ตัวนี้มันจะสะท้อนสิ่งที่คนคนนั้นให้ความสำคัญนะครับเสร็จแล้วพอถามว่าแล้วถ้าอยู่ต่ออีกสักไม่กี่ปีแล้วจะตายอยากให้แต่ละคนคิดถึงอะไรเนี่ยตัวนี้ก็จะแต่ละกลุ่มก็จะตอบไม่เหมือนกันนะครับตอบในเรื่องของความใส่ใจตอบในเรื่องของความรับผิดชอบตอบในเรื่องของอะไรก็เป็นค่านิยมภายในใจเหล็กเหมือนกันที่รู้ว่าเราคิดว่าอะไรสำคัญนะครับดังนั้นการที่ท่านได้ทบทวนข้อคำถาม2ชุดนี้เนี่ยผมจึงหวังว่าท่านจะจัดอย่างน้อยก็ได้มองหันกลับมาดูว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตแล้วลองดูว่าเราได้ใช้เวลาได้ใช้ชีวิตสอดรับหรือสอดคล้องกันดีกับสิ่งสำคัญในชีวิตได้ดีเพียงใดนะครับรูปธรรมของการเรียนรู้คือท่านเปลี่ยนการใช้เวลาหรือเปล่าหรือยังคงดำเนินชีวิตอยู่เหมือนเดิมถ้าท่านเรียนรู้จริงมันควรจะมีผลต่อการเปลี่ยนการใช้เวลาบางอย่างเช่นบางคนบางกลุ่มที่มีเวลาเตรียมตัวเขาเริ่มที่จะอยากจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นเขาก็เลือกที่จะตัดเวลาในการนั่งเฉยๆปล่อยความคิดให้ล่องลอยสักครึ่งชั่วโมงต่อวันหันมาใส่ใจตัวเองด้วยการออกกำลังกายยกตัวอย่างอันนี้นะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งคราวนี้มันเหลืออีกเรื่องหนึ่งแล้วก็หมดเวลามีคำถามใช่ไหมครับนิดเดียวค่ะอาจารย์กรณีบทนี้นะคะถ้าสมมุติว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขายังมีปัญหาอยู่เนาะอย่างเช่นเขามีพยายามจะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอามาจัดการบทนี้เนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าในการใช้ความคิดของเขาเพราะว่ามันต้องใช้สติพอสมควรในการที่จะคิดออกมาให้ได้ว่าเราเกิดมาทำไมหรือว่าในการที่จะหาความหมายของชีวิตเนี่ยค่ะถ้าเขายังวิตกกังวลหรือว่าวนอยู่กับปัญหาของเขาเนี่ยความพร้อมในการที่จะมาแชร์กับเราอย่างเงี้ยค่ะจะมีผลไหมมีแน่นอนครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ตอนที่นางกีสาโคตมีไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ซึ่งบรรลุธรรมยังไม่สอนและแนะนำอะไรเลยครับท่านบอกเพียงแต่ว่าให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ประกาศจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายแล้วนั่นคือวิธีสอนที่ดีที่สุดคือนางกีสาก็จึงไปทำตามโดยค่อยๆค้นพบความจริงโดยตัวมันเองแล้วการค้นพบนั้นเนี่ยทำให้ใจของนางพร้อมที่จะรับฟังธรรมะที่เป็นความเป็นจริงที่นางไม่อยากรับฟังตอนต้นดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทคนิคที่เราจะรู้ดีว่าอะไรควรจะคุยอะไรสุกงอมหรือยังอะไรจะลองเทสดูว่าคุยได้ไหมนะครับแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยกระบวนการช่วยเหลือทางจิตใจของคนเนี่ยมันแยกไม่ออกจากการทำให้คนเราเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วรู้จุดหมายในชีวิตเพียงแต่ว่าเราจะคุยไปไกลแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวเราเองกับความพร้อมของผู้มาคุยกับเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราไม่เคยคิดคำถามนี้เราก็ไม่มีทางจะคุยเรื่องนี้กับคนอื่นได้นะครับนี่ผมตอบคำถามใช่ไหมครับตอบนะครับอย่างเช่นก่อนที่จะมาเจอที่คำถามที่บอกว่าเราเกิดเพื่ออะไรนี่คงจะผ่านขั้นตอนของคนที่ไม่มีความเครียดไม่มีปัญหาแล้วเหมือนกับคนที่ว่างเปล่าค่ะตัวเองคิดอย่างนี้นะฮะเพราะว่าถ้ากำลังที่จะมีความเครียดหรือมีปัญหาที่แก้หรือมีความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คงจะคิดไม่ออกอาจารย์ขอบคุณค่ะข้อนี้เป็นโจทย์ท้าทายเหมือนกันครับเพราะว่าอย่าลืมในคือมันมี2ด้านด้านที่1คือผมมีคนไข้คนนึงอายุ60ปีเป็นนักธุรกิจที่มีโรงงานที่อยู่ตัวได้แล้วก็มีเงินพอที่เขาทำงานวันละไม่กี่ชั่วโมงมีเวลาไปตีกอล์ฟเกือบทุกวันมีเงินเหลือเฟือแล้วเขาว่างๆเขาก็เลยกินเหล้าจนกระทั่งติดเหล้าแล้วมาหานะครับหลังจากรักษาเรื่องอารมณ์ของเขากับการติดเหล้าเสร็จเราก็คุยกันว่าคนเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเขาคือผมถามเขาว่าตายแล้วไปไหนเขาเชื่อว่าไงเพราะคำถามนี้เป็นคำถามที่ถึงที่สุดแล้วเราไม่มีคำตอบแต่เราก็ดูว่าเราเชื่อว่าไงใช่ไหมครับเขาก็เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบลงดังนั้นถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วจบลงเนี่ยโจทย์ต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเวลาที่เหลือจะทำอะไรใช่ไหมมันจะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็จะถามตัวเองว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเรามีเงินพอแล้วทุกอย่างลงตัวหมดเราจะใช้เวลาที่เหลือก่อนตายทำอะไรดังนั้นความเชื่อเรื่องนี้จึงเป็นรากฐานซึ่งผมไม่มีคำตอบให้ท่านนะครับมีบางเวทีพยายามจะ
ขอให้ผมให้คำตอบเวทีของคุณครูนะครับผมก็บอกผมให้ไม่ได้ผมไม่มีคำตอบที่จะตอบท่านได้ต่อให้ผมรู้ผมพูดไปท่านก็ไม่เชื่ออยู่ดีแต่คำถามนี้เนี่ยมันทำให้คนจำนวนมากไม่ทบทวนและเมื่อไม่ทบทวนเพราะรู้ว่าทบทวนแล้วไม่มีคำตอบก็เลยปล่อยชีวิตให้ไหลไปเรื่อยๆผลก็เลยทำให้เด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่มีหลักยึดเพราะมันเปลี่ยนเร็วมากจนกระทั่งเขาใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายนะครับแต่มันจะกลับมาตอบอันเดิมนะครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตถ้าเราคิดว่าสิ่งสำคัญในชีวิตคือเรื่องนึงเราก็จะใช้เวลาไปแบบนึงใช่ไหมครับคราวนี้ทุกวันนี้ใครเขาเชื่อว่าไงสิ่งสำคัญในชีวิตคือการหาความเพลิดเพลินใจแบบรวดเร็วฉาบฉวยยังไงก็ได้ที่เราพอใจไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็แล้วกันแต่อาจจะไม่ทันรู้ว่ามันสร้างนะครับสร้างความเดือดร้อนนั้นคนเราเมื่อเชื่อเช่นนี้ก็เลยใช้ชีวิตเช่นนี้นะครับแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มากกว่านี้เนี่ยเราก็จะได้ใช้ชีวิตให้มันตรงกันแล้วก็เข้าประเด็นได้ดีขึ้นส่วนคนที่กำลังทุกข์ใจอยู่เนี่ยประเด็นกลับมาตรงนี้นะครับคนที่กำลังทุกข์ใจอยู่นี้เนี่ยเมื่อผ่านมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ยังคุยได้เพียงแต่คุยแล้วจะไปไหนก็แล้วแต่กรณีนี่คือกรณีที่คุยแล้วไม่ไปไหนคือเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตแต่มันก็มีทุกอย่างแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรท้าทายเหลืออยู่เลยในชีวิตเขานะครับซึ่งอันนี้ถามว่าเป็นโรคซึมเศร้าไหมอาการก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้าถามว่าเป็นโรคอะไรไหมมันเป็นสิ่งที่นักปรัชญานานมาแล้วเรียกว่าเป็นความเศร้าที่เกิดจากการเห็นความไร้สาระของชีวิตว่าชีวิตมันไม่มีอะไรอยู่เลยนะครับแต่มันมีคำตอบอยู่ในคำสอนทางศาสนาแต่ละศาสนาอยู่ว่าความหมายของชีวิตเกิดขึ้นจากความเชื่อบางอย่างมากกว่าตัวเองนะครับผมพูดไปไกลไปไหมครับความเชื่อบางอย่างซึ่งมากไปกว่าเกี่ยวกับเพื่อตอบสนองตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่าขึ้นมีความหมายขึ้นและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพลังขึ้นมาใหม่นะครับนี่กลับไปที่กรณีประสบความสำเร็จความทุกข์แสนสาหัสทำให้คนเราเข้าใจเป้าหมายของชีวิตได้ครับก็คือตัวอย่างที่ผมยกมาแล้วเนี่ยกรณีนางกิสาโคตมีมีหลายตัวอย่างมากในพุทธประวัตินี่นะครับที่อยู่ในเรื่องราวเนี่ยอรหันต์หลายรูปในบรรลุธรรมตอนเจอเหตุสุดๆมีคนนึงรู้สึกจะชื่อปัตจลาหรือไงนี่นะครับอันนี้ก็บรรลุธรรมจากเหตุการณ์ที่โหดร้ายสุดๆในชีวิตเหมือนกันดังนั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อว่ามนุษย์เราเมื่อกำลังทุกข์และเครียดจะไม่ค้นพบชีวิตนะครับตรงกันข้ามนะครับการที่คนเรากำลังทุกข์และเครียดมันจะบีบให้เราเนี่ยหันกลับมาดูชีวิตและหันกลับมาดูตัวเองแล้วอาจจะเป็นโอกาสที่เขาพร้อมจะเรียนรู้ในการก้าวข้ามไอ้กำแพงที่เขาเคยมีให้กับตัวเองได้อยู่เหมือนกันเหมือนกับที่เรารู้ว่าวิกฤตเนี่ยบางทีเปลี่ยนคนคนติดเชื้อเอสทำไมถึงเติบโตขึ้นคนป่วยเป็นมะเร็งทำไมเติบโตขึ้นเพราะว่าเขาไปเจอสิ่งที่หันกลับมาท้าทายชีวิตเขาทำให้เขาตั้งคำถามกลับมาว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแล้วจัดเรียงความสัมพันธ์ใหม่ผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้เวลาดีขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมได้มากกว่าเดิมดังนั้นก็ใช่ในมุมหนึ่งแล้วก็อาจจะมีบางมุมที่ต่อยอดได้มากกว่านั้นนะครับ